่ะเพราะว่าตอนนี้เรามาเรียกว่าอะไรเป็นร้านในดวงใจที่กลับมาชิมอีกรอบตอนนี้เราอยู่ที่ลาดพร้าว101ค่ะแล้วร้านนี้คือเป็นร้านที่อยากมามากร้านที่เราแบบประทับจิตประทับใจมาก่อนคือร้านต้มตุ๋นสูตรคุณย่านั่นเองไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยนี่คือแบบเป็นร้านที่แบบหนูอยากมากินซ้ำแบบหลายรอบมากๆเลยอ่ะตอนนี้คือเมนูมีอะไรบ้างคะอัปเดตจากสมัยก่อนยังไงบ้างตอนนี้เหรอคือเมนูของเราก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่ครับถ้าจะเป็นหลักๆเลยเนาะเป็นแบบของขึ้นชื่อของทางร้านเราก็คือเป็นข้าวต้มหมูสับครับแล้วก็เป็นกากหมูเจียวหมูทอดน้ำปลาแล้วก็จะเป็นเห็ดหอมหมูปลาเต็งนี่คือที่หนึ่งเลยครับใช่คือลูกค้านี่ผลตอบรับดีมากเคยมาทานนะคะคือตัวข้าวต้มมันมีความพิเศษมากเลยพิเศษกว่าเจ้าอื่นๆอ่ะมีความพิเศษยังไงบ้างคะก็คือข้าวต้มของเราเนี่ยคือเป็นแบบว่าพิเศษในสิ่งที่บอกว่าคือเราใช้ข้าวจากข้าวสารคือเราไม่ได้ว่าใช้จากข้าวสวยแล้วก็มาต้มกับน้ำซุปแบบนี้ครับใช่ค่อยๆต้มค่อยๆตุ๋นให้มันสุกขึ้นมาใช่ก็คือโดยต้องใช้เวลาระยะเวลาประมาณ40นาทีก็ตอนนี้นะครับที่จะเป็นหลักๆเลยเมนูของเราเมนูรวมหน้า3อย่าง50บาทก็คือลูกค้าสามารถที่จะเลือกหน้าท็อปปิ้งได้ซึ่งที่เราของเราอ่ะมีให้เลือกอยู่ประมาณ24อย่างใช่ก็คือลูกค้าสามารถเลือกได้แล้วก็อีกเซตนึงคือสำหรับมา2คน2คนก็คือเป็นเซตครอบครัวก็คือสมมติว่ามีข้าวต้มหม้อใหญ่หม้อนึงครับก็คือสำหรับทาน2คนแล้วก็ท็อปปิ้ง4อย่างลูกค้าก็สามารถเลือกได้แล้วก็จะมีจุดที่ขายดีที่สุดเลยก็คือเป็นชุดบ้านใหญ่เราจะมีเล้งให้หม้อนึงก็คือลูกค้าก็เลือกได้เล้งน้ำข้นหรือน้ำใสแล้วก็ข้าวต้มหม้อนึงเลือกได้ว่าข้าวต้มสุกคุณย่าหรือสุกต้มยำและท็อปปิ้งเนี่ยคือจะสุดพิเศษก็คือเราให้เลือกได้6อย่างใช่คือลูกค้าสามารถเลือกได้เลยครับ6อย่างนี้ถ้าสั่งชุดนี้ปุ๊บคือได้กินครบทุกอย่างของกับทางร้านที่เราจัดให้จัดมาอลังการมากๆค่ะนี่คือเป็นเพียงแค่เครื่องส่วนหนึ่งเท่านั้นเองจริงๆคือเขามีเครื่องให้เลือกถึง24อย่างไปเลยแต่นี่คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองดูมีความแบบหลากหลายแล้วดูตัวข้าวต้มซึ่งจะมี2แบบนะคะตัวข้าวต้มก็คือเป็นสูตรคุณย่ากับสูตรต้มยำนี่สูตรคุณย่าเป็นแบบนี้แล้วก็สูตรต้มยำต้มสูตรต้มยำเนี่ยพี่เบนเขาบอกว่าสามารถเพิ่มช็อตความเผ็ดได้ด้วยถ้าใครชอบทานเผ็ดก็คือแจ้งได้เลยค่ะอันนี้เป็นสูตรต้มยำนะคะเรามาชิมสูตรต้มยำกันอร่อยเหมือนเดิมเลยอันนี้คือมีความเผ็ดจัดจ้านจริงๆค่ะคือถ้าใครชอบทานเผ็ดเนี่ยก็สามารถแจ้งเขาได้แล้วตัวข้าวอ่ะคือมันยังเป็นเม็ดๆอยู่เลยนะทุกคนแล้วก็มีรสชาติอยู่แล้วเลยคือแบบถ้าเราไม่ต้องปรุงจริงๆร้านเนี้ยแล้วยังมีเครื่องให้เราเลือกแบบนี้นะคือสบายใครชอบทานเครื่องก็คือสั่งเพิ่มสั่งได้เลยคือเครื่องเขาเนี่ยตกอันนึงประมาณ 10-20 บาทเท่านั้นเองเราก็สามารถสั่งเป็นเซตเป็นหม้อแบบนี้เนาะเราก็เลือกเครื่องได้เลยมาชิมข้าวต้มสูตรคุณย่าบ้างค่ะเป็นออริจินอลป้าหนึ่งทำกินอยู่ที่บ้าน อร่อยดีเหมือนโดมเลยไฮไลท์ค่ะหมูแบบเต็งต้องสั่งอ่ะทุกคนเติมเต็มความฟินค่ะคืออดีตอ่ะอร่อยแบบไหนเซอร์ไพรส์แบบไหนก็คือแบบเดิมเด๊ะเด๊ะเด๊ะเลยยังคงแบบความอร่อยไว้ได้แบบเหมือนเดิมเลยอะโรทอดค่ะอันนี้คือเป็นเมนูที่ไม่ได้อยู่ในเซตนะคะสามารถสั่งแยกได้อร่อยเนาะอันนี้เป็นเล้งค่ะในเซตนะคะตัวเล้งเนี่ยสามารถเลือกเป็นเล้งแซ่บหรือว่าเล้งน้ำใสก็ได้สรุปค่ะทุกคนยังอร่อยเหมือนเดิมคุ้มค่าแก่การมามากมากข้าวต้มสุกคุณย่าหรือว่าจะเป็นต้มยำก็มีเล้งก็มีร้านต้มตุ๋นสุกคุณย่านะครับเปิดเวลาบ่ายโมงถึงห้าทุ่มนะครับเปิดทุกวันครับเดือนหนึ่งหยุด2วันสาขาลาดพร้าว101ครับคือใครสะดวกสาขาไหนไปชิมลิ้มลองกันได้เลยครับอร่อยทุกสาขานะครับเปรี้ยวปากรีวิวครับ